วัสดีกันตอนเช้าครับตอนนี้อยู่กับอีแดงนะฮะถูไถบายเวฟเดี๋ยววันนี้พวกเราจะเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับจะมาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอเตรียมของแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมแวะเติมน้ำมันตรงนี้ก่อนนะครับจะได้เริ่มจับทริปนะฮะเติมให้เต็มก่อนออกนะครับกลับมาก็เติมให้เต็มนะจะได้รู้ว่าใช้ไปเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเติมใส่ถังสำรองไปด้วยดีกว่าโอเคเรียบร้อยเติมใส่ถังเต็มละแล้วก็ใส่ถังสำรองไป50 บาทตอนนี้อุณหภูมิตอนเช้าอยู่ที่26ปลายๆเกือบ27นะครับเดี๋ยวเราเดินทางยาวๆเลยเนาะเดี๋ยวไปศาลหลักเมืองก่อนทริปนี้นะครับผมจะใช้เส้นทางจากรามอินทรานะครับสู่แจ้งแล้วก็ตรงออกไปบางเลนนู่นเลยนะกำแพงแสนแล้วก็เดี๋ยวไปตัดเข้าตรงท่าเรือนะครับนี่อากาศตอนเช้า27นะครับตอนนี้ออกเช้าเรารถมาเยอะขับสบายหน่อย ออกสายกว่านี้เนี่ยรถติดแน่นอนนะครับไปเรื่อยๆกันพอเริ่มประดับไฟกันแล้วเนี่ยปีใหม่หรือเปล่าโอ้เน้นหนาวอ่ะสึกหนาวเลยเนี่ยโอ้ถ้าภาคเหนือนี่น่าจะ10 ต้นๆไอ้10 ปลายๆนะโอ้โอ้ใครเขาสอนออกจากซอยอย่างนี้วะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปจอดปั๊มแรกก็คือปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยตรงเลยบางเลนออกไปนิดนึงก่อนถึงกำแพงแสนนะตอนนี้เรามาถึงแยกชื่อแยกอะไรจำไม่ได้แต่ข้างหลังนะถ้าไปทางขวาก็เป็นแยกนพวงศ์นะครับที่จะแยกออกไปทางสุพรรณบางบัวทองอะไรเงี้ยอันนี้เราตรงไปก็จะเป็นเส้นบางเลนนะครับตอนนี้เรามาถึงบางเลนแล้วนะครับเมื่อเช้าเราออกมาประมาณตี 5:15อันนี้6:20นะครับก็ประมาณชั่วโมงนิดๆอ่ะเดี๋ยวไปถึงการก็อีกประมาณ1 ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ตอนนี้ 26.9 ครับกำลังจะขึ้นมา27 องศากำแพงแสนนี้20 กิโลเองเครื่องบินเดี๋ยวเราจอดปั๊มนี้แป๊บหนึ่งนะฮะพอดีเกจน้ำมันเสียต้องเปิดถังดู กำลังสั่งอะไรไปละรอก่อนนะฮะ ดีได้พักรถสัก5 นาทีนะครับตอนเช้าบรรยากาศดีนะครับนี่ประมาณ6 โมงกว่านะครับแป๊บนึงก็7 โมงแล้วผมไม่ได้เอานาฬิกาไปดูเดี๋ยวใกล้เข้ากำแพงแสนแล้วครับไม่ถึง10 กิโลนะ โอ้ถึงแล้วแยกท่าเรือนะครับโอ้โหไฟแดง2 นาทีผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะถามนะว่าพี่ได้สเตอร์เบอร์อะไรนะครับตอนนี้รถผมใช้สเตอร์1436นะครับต้องขอบคุณช่างอ้วนนะครับส่งมาให้นะก็โซ่ตอนนี้ใช้โซ่โอลิงนะครับของ RK ที่ร้านด็อกเตอร์ไบค์นะครับตัวนี้เป็นสีเขียวนะที่เราใช้อยู่โซ่ไม่หย่อนเลยนะครับวิ่ง 2,000 โลที่เราไปกับภูเก็ตมานะไม่ต้องตั้งโซ่เลยถือว่าเจ๋งนี่นะมันเงียบเลยเสียงแล้วตอนนี้รถก็โอเคละลงตัวหมดทุกอย่างละตอนนี้เราก็อยู่ในตัวเมืองนะครับน่าจะประมาณ 7:45 แล้วประมาณนี้นะเป้าหมายนะครับวันนี้เลยก็ไปทองผาภูมินะครับไม่ได้ขึ้นไปถึงอีตองไม่ได้ขึ้นไปถึงสังขะนะวันนี้เดี๋ยวเราจะเที่ยวทองผาภูมิแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีน้องนะครับมาพาเที่ยวด้วยเพราะว่าล่าสุดผมเห็นน้องเขามาเที่ยวแถวทองผาภูมิพอดีก็เลยให้น้องมาช่วยนำเลยแล้วกันถึงแล้วศาลหลักเมืองอ๋อน้องเปิดเรียนแถวนี้เดี๋ยวขอไหว้ศาลหลักเมืองแป๊บนึงโอ้โหทำไมต้องถ่ายดูกล้องเลยเนี่ยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งครับนะ20เอา20ครับเต็มไหมคะเต็มเลยครับอันนี้พี่ได้แปลงเองใช่ป่ะครับแปลงเองครับแปลงเองเดี๋ยวน่าจะไปทองผาภูมิครับนี่นะครับขบวนพร้อมละเดี๋ยวให้น้องพาไปเดี๋ยวเราเปิดไว้อีกทีนู่นเลยปตท.ทองผาภูมินะครับตอนนี้27องศานะครับจากคว้านลูกใหม่นะครับวิ่งแบบดีมากเลยเนี่ย100สบายเลยกำลังเครื่องกลับมาละตอนแรกแบบอืดมากเลย80ยังเหนื่อยตอนไปภูเก็ตนี่อีก22กิโลนะครับถึงอำเภอไซโยกไวจังใกล้ถึงไซโยกแล้วอีก10กิโลตอนนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะฮะทานข้าวได้ตอนข้างหน้ารู้สึกจะลูก53นะเขาบอกของเราลูกกระต่ายก็ให้น้องนำแล้วเราดูดขี่สบายขากลับผมว่าเดี๋ยวแวะไปทางเขื่อนศรีนครินทร์ดีกว่าพี่เบนลงคลิปทุกคนเดี๋ยวผมจะไปสันเขื่อนศรีนครินทร์ตอนเย็นอยู่น้องเขาจะแวะปั๊มนะอันนี้มีแคมใช่ไหมเนี่ยมีหมกไว้ทำไมเหรอมีแคมทำไมอ่ะว่ามันวิ่งดีไงวิ่งดีเหรอเพิ่งไล่สเตอร์ใหม่ด้วยแหละว่ามันเดินอะไรวิ่งหมกไม่แรงหรอกได้60-70คันเนี้ย นี่ทุกคนผมเพิ่งได้ถังแดงมาขอลองใช้หน่อยไม่เคยใช้บอกเลยไม่เคยใช้แล้วไงต่อนี่เหรอมันต้องกดนะเฮ้ยเจ๋งว่าคือตรงนี้มันเป็นเหมือนตัวล็อกไม่ให้มันเข้าไปแล้วก็ตัวถังมันต้องดันน้ำมันถึงจะไหลลงมาเฮ้ยเฟี้ยวว่ะเต็มแล้วสะดวกดีกว่าไม่ต้องพกกล้วย อนนี้พวกเราเดินทางมาถึงน้ำตกไซโยกน้อยแล้วนะครับ9:18 น.โอ้โหน้ำตกนี่แบบเงียบมากไม่มีคนเลยแต่มันก็น่าจะเล่นไม่ได้มั้งตอนนี้ผมก็ไม่อยู่แถวบ้านหินดาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ำมันที่ปตท.ก่อนนะครับแล้วก็ทานข้าวเช้านะครับพอดีผมยังไม่ทานเลยแล้วก็พักรถไปด้วยจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปที่น้ำตกผาแดงเป็นจุดกลางเต็นท์ด้วยนะครับตรงนั้นมันจะมีน้ำตกให้เล่นแบบลงมาจากหน้าผาแต่ว่าน้ำตอนนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ละไปเดี๋ยวเราไปแวะปั๊มก่อนนะครับสวัสดีปตท.นะฮะผมเอาถังมาเติมน้ำมันก่อนเอา E20 ครับ60 บาทครับนี่เติมมาแล้ว60 บาทเดี๋ยวเติมให้เต็มรถเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่น้ำตกผาแดงครับเราต้องย้อนไปตรงบ้านหินดาดนะครับจากตรงนี้ไปประมาณ18 กิโลน้องบอกมันตกผาสวรรค์ไปวิไปละกระจกฉันไม่แม่ขมิ้นไปทางนี้ได้ด้วยเหรอวะเฮ้ยน่าสนใจว่ะสงสัยต้องเป็นแพนอิสโนแพนแล้วแหละ อันนี้นะครับก็คือทางเข้าน้ำตกผาแดงนั้นก็จะมีป้ายบอกก็คือเป็นท่องเที่ยวอุโมงค์ป่าชุมชนบ้านสะพานลาววันนี้อยู่ในบ้านสะพานลาวนะฮะในน้ำตกผาแดงน่าจะเป็นด้านหน้านะฮะนี่มีน้ำด้วยเห็นป่ะน้ำใสเลยอ่ะทุกคนเฮ้ยแจ๋วดีน้ำใสแบบใสเลยอ่ะอ๋อฉันเห็นแล้วฉันเห็นน้ำตกแล้วนั่นไงโน่นอยู่ตรงผาเราไปดูใกล้ๆกันนะครับโอ้โหดูยิ่งใหญ่มากอ่ะมันเป็นหน้าผาครับแล้วก็แบบมีน้ำนะตกมาแค่ตรงนั้นแล้วก็มันกระจายตามหน้าผาแต่ผมรู้สึกว่าน้ำมันน้อยนะไม่รู้ว่าน้อยหรือเยอะนะครับต้องไปดูใกล้ๆนี่อันนี้ก็เป็นหน้าทางเข้านะครับเป็นคล้ายๆกับที่ดินนะฮะเป็นรีสอร์ทอะไรเงี้ยค่าเข้าคนละ10 บาทนะครับอันนี้ผมมันมีเป็นห้องพักด้วยนะรู้สึกกางเต็นท์ได้ด้วยตรงนี้มีไปเที่ยวอุโมงค์เหมือง3 มิติด้วยแจ๋วนี่ผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกเนี่ยตื่นเต้นเหมือนกันนะ ดีนะมีน้องมานำโอ้โหลังการมากนี่ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกผาแดงนะฮะโคตรสูงเลยอ่ะเป็น100 เมตรเลยนะเนี่ยข้างบนเป็นหน้าผานะครับตรงนั้นเดี๋ยวไปดูน้ำกันนี่ครับตรงนี้เป็นจุดกลางเต็นท์นะครับที่เขารองรับนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อมากางเต็นท์ริมน้ำตกเลยนะครับสามารถเล่นน้ำอาบน้ำได้มั้งมีห้องน้ำอยู่ด้านข้างฝั่งนู้นนะครับตรงนู้นเป็นห้องน้ำส่วนตรงนี้เป็นน้ำตกนะครับคือน้ำแบบใสเลยอ่ะทุกคนแบบดูดิใสมากสุดแล้วอันนี้เขาเรียกว่าสระมรกตนะครับสระมรกตน้ำตกผาแดงคือถ้าแดดไม่ร้อนผมเล่นแน่นอนโอ้โหน่าเล่นจริงๆอ่ะมันน่าเล่นมากอะแบบมันติดอย่างเดียวคือมันร้อนแหละลงไป10 นาทีดำบอกเลยดูครับอุ้ยแต่น้ำมันแบบใสมากกันหรอ และนี่นะครับก็คือน้ำตกผาแดงนะครับก็มันก็แดงๆอ่ะเป็นหินแดงๆนะครับคลิปหน้านะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปตะลุยป่านะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนตอนนี้ไม่มีแผนนะครับคือจริงๆแล้วผมตั้งใจมาแค่ที่นี่แหละแต่ว่าด้วยที่ว่าเวลามันเหลือนะเดี๋ยวผมจะพาไปทางน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นไปลงอีกฝั่งหนึ่งเลยเราจะไม่กลับทางไซโยกละเดี๋ยวเราจะลัดป่าเข้าไปเลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทางจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้งั้นแหละผมก็ไม่เคยมาด้วยอ่ะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับหวังว่าคลิปนี้ครับผู้ชมจะมีความสุขนะครับไปเจอกัน